ครับนี่คุณโจอี้มาอยู่เมืองไทยนานหรือยังครับเนี่ยก็นานครับประมาณเท่าไหร่ครับ7 7ปีฮะ7วันครับ7วันทำไมมันน้อยจังนะคุณโจอี้ไปประมาณครับเคยมีเมียคนไทยไหมฮะเคยมีเมีย2คนครับไม่น่าเชื่อว่าชาวต่างชาติจะมีเมีย2คนเลยใช่ครับและตอนนี้ยังอยู่ไหมฮะเทเลอร์ไปเลยคนหนึ่งครับเลิกทำไมฮะสาเหตุที่เลิกคนนั้นนะครับเขาชอบพูดถึงเรื่องผัวเก่าให้ผมฟังผมรับไม่ได้ครับก็เลยเลิกก็เลยเลิกไปเลยใช่ครับพูดถึงเรื่องแต่ผัวเก่าผัวเก่ามันก็คนไทยก็รับไม่ได้เหมือนกันนะฮะแล้วคนปัจจุบันนี่แหละคนปัจจุบันเขานิสัยดีอาเซสัยดีเขาไม่เคยพูดถึงเรื่องผัวเก่านะครับครับพูดแต่เรื่องผัวใหม่ผัวผาให้คนฟังทุกคนครับชื่นใจตรงนี้แหละครับผมก็ดีใจเลยใช่ครับผัวใหม่ที่รักจ๋าไปไหนมาชอบกับตรงนี้ครับโอ้ผัวคนนั้นดีกว่าคนนั้นดีอะไรก็พูดคุณฟังเริ่มผมคนเดียวครับโอ้คนต่างชาติก็จะเป็นคนอย่างนี้นะครับไม่คิดมากครับถ้าเป็นคนไทยเนี่ยตีกันตายเลยนะครับอันนี้ถือว่าคุณก็มีเมียคนไทยใช่ครับมีข่าวอยู่ครั้งนึงที่ผมเคยได้ดูข่าวคุณนะฮะเขาบอกว่าคุณเคยมีการแต่งงานแล้วเคยครับเข้าห้องหอเรียบร้อยแล้วเจ้าสาวครับช็อกตายคาห้องหอเพราะอะไรผู้หญิงถึงช็อกตายฮะผมอาบน้ำเสร็จครับผมแล้วก็ออกจากห้องน้ำครับพอดีเขาบอกที่รักจ๋ายิ้มนี่ให้หน่อยผมยกมือปุ๊บแล้วก็ผ้าหลุดผ้าของหนูหลุดเสร็จปั๊บผ้าหนูหลุดปุ๊บเมียผมเห็นครับช็อกช็อกตายโอ้อย่างนี้แหละครับท่านผู้ชมครับคุณโจอี้เนี่ยเข้าห้องน้ำนะฮะอาบน้ำเสร็จเข้าห้องหอนะครับก็ตั้งใจจะมาคุยกับภรรยาบังเอิญว่าผ้าของหนูหลุดพอภรรยาเห็นช็อกตายเลยฮะด้วยสีหน้าแบบมันเจออะไรที่มันแปลกประหลาดแล้วถึงจะเสียชีวิตเลยผมก็ยังงงครับเขาเจออะไรผมคิดว่าเป็นสมัยพวกเมดูซ่าเวลามองหน้าปุ๊บมันจะเป็นน้ำแข็งผมคิดว่าอย่างนั้นครับแล้วแต่นี่มันไม่ใช่เมดูซ่าครับแล้วมันคือ what it is เป็นอนาคอนดาครับผมคิดว่ามีคุณเห็นอนาคอนดาของคุณใช่ครับก็รู้จักเมดูซ่าไหมครับไม่รู้จักครับผมเออดีมากครับรู้จักแต่อนาคอนดาครับเมดูซ่านี่เขาเป็นมันงูครับที่มีหัวแล้วก็มีงูเยอะๆในหัวเวลาคุณมองหน้าก็จะมีหลายหัวขึ้นมาใช่ครับแค่งูเยอะๆนี่ของคุณมีหลายหัวเลยเหรอครับแค่หัวเดียวครับเขาเห็นหัวเดียวครับเขาไปแล้วนี่ถ้าเห็นหลายหัวเนี่ยคงช็อกตายอันนั้นตายหงตายหาครับชาวต่างชาติส่วนมากจริงๆแล้วเนี่ยจะเขาว่าใหญ่จริงไหมฮะถามจริงอันนั้นภาพมันฟ้องอยู่แล้วครับพอจับดูได้ไหมจับพ่อมึงดีมึงจะไปอยากคุณเป็นพี่เหรอครับท่านจะได้รับความสนุกสนานที่เดียวที่ช่องไลฟ์คอมเมดี้ของเราเท่านั้นกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรานะครับ